ชื่อคุณแม่หน่อยนะคะเป็นคุณแม่ของน้องไททันน้องก็อายุ7ขวบแม่ก็ทำงาน full time ด้าน marketing communication ก็เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเป็น working woman ก็จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดกับน้องคุณแม่ทำงานมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษก็เลยมองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากพื้นฐานของเด็กทุกๆคนนะคะจำเป็นจะต้องมีภาษาอังกฤษก็อยากจะปลูกฝังให้กับน้องตั้งแต่ยังเล็กๆเลย We call it the biggestน้องไททันนะคะก็เรียนหลักสูตร English Program อยู่แล้วที่อัสสัมชัญนะคะก็เลือกหลักสูตร Fairy Tale เพิ่มให้กับน้องค่ะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องสามารถที่จะมาทบทวนได้ Phonics เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเติมเต็มให้กับน้องได้ในเรื่องของการออกเสียงการอ่านคำการสะกดคำพวกนี้เป็นพื้นฐานที่พอเวลาน้องไปที่โรงเรียนแล้วเนี่ยน้องก็จะเร็วขึ้นง่ายขึ้นเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มน้องช่วยเสริมน้องในเรื่องของการเรียนให้ดียิ่งขึ้น3 We had 3 Billy Goats Gruff 3ความคาดหวังของคุณแม่นะคะแน่นอนว่าก็คงอยากจะให้น้องเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้แต่สิ่งสำคัญเลยที่คุณแม่อยากได้มากๆคือให้น้องมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยแบบนี้ค่ะ White horn How does it look สำหรับหลักสูตร Fairy Tale นะคะแล้วก็คุณครูที่ทาง Phonics First Online เลือกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมาะสมกับน้องไททันก็ชอบตั้งแต่เรื่องของการออกเสียงชอบตอนที่เขาร้องเพลงรวมถึงตอนที่ทำอาร์ตการฟังนิทานเวลาที่คุณครูเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแต่งชุดให้เหมือนนิทานนะคะก็ทำให้รู้สึก enjoy ไปกับครูด้วยเพราะว่าคุณครูอะค่ะเขาก็จะมีการทำเสียงสูงเสียงต่ำคุณครูจะมี acting มีรอยยิ้มท่าทางสำเนียงทำให้เด็กแบบติดตามแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูเนี่ยอยู่ใกล้เขาไม่ใช่เหมือนกับการเรียนออนไลน์นะเอาจริงๆก็เหมือนกับการเรียนแบบฟิสิคอลซึ่งหน้าเหมือนกับที่เรียนที่โรงเรียนเลยและที่สำคัญก็คือมีภาพกราฟิกสวยๆไม่ได้เหมือนกับนิทานออนไลน์อื่นทั่วไปก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษวันเสาร์อาทิตย์ของเขา And race down the beanstalkสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษคุณแม่ก็ขอแนะนำคอร์ส Fairy Tale สำหรับวันว่างของน้องนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่านะคะลองมองหาหลักสูตรดีๆให้กับน้องเพราะว่าเราเองก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็สนุกสนานไปด้วยก็ถือเป็นโปรแกรมที่ดีเลย